านนะคะถ้าเพื่อนๆอยากผ่านก็วิธีนี้เลยเพื่อนก็สิ YouTube จะเป็นช่องหรือเปล่าเนี่ยคงไม่นะฉันไม่ได้ทำภาษาเยอรมันอย่างเช่นตรงนี้นะคะเรามาลองทํา YouTube กฎหมายปี2021ต้องทำยังไงนะลูกเดี๋ยวเอากล้องเดี๋ยวดูอันนี้สภาพลูกอันนี้สภาพลูกอ๋อดูเดี๋ยวไม่รู้ไปมุดอะไรมาดูเนี่ยดูอ่ะเหมือนหมาเหมือนแมวเหมือนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูสภาพอุ้มนะคะอยากจะมีอะไรดีๆมาแนะนำสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะที่กำลังมองหานะคะว่าเอ๊ทำคลิปยังไงให้ปังทำคลิปต้องมีกี่คลิปถึงจะผ่านกด YouTube ผ่านแล้วต้องรอพินนานขนาดไหนผ่านแล้วได้เงินเท่าไหร่ใช้เวลานานขนาดไหนถึงจะผ่านกดนะคะวันนี้นะคะโอ้มีคำตอบค่ะมาเนี่ยก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะพบกับอุ้มอีกแล้วค่ะกับอุ้มคาเมดอยชาแนลนะคะวันนี้ค่ะเพื่อนๆอุ้มจะมานะคะตอบคำถามนะคะกับเพื่อนๆหลายคนเลยนะคะที่สงสัยว่าผ่านกฎ YouTube กฎหมายปี2021ต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยวอุ้มต้องขอเกริ่นเลยนะคะว่าอุ้มเปิดช่องครั้งแรกนะคะเมื่อวันที่30เมษายน2220นะคะแล้วอุ้มมาผ่านกด YouTube ภายในระยะเวลา9เดือนค่ะเพื่อนๆซึ่งนะคะอุ้มมีคลิปทั้งหมด85คลิปนะคะซึ่งถือว่าไม่เยอะเลยแล้วก็อุ้มขึ้นไลฟ์สดไปประมาณ12ครั้งค่ะครั้งละไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะซึ่งก็ถือว่าน้อยเหมือนกันค่ะถือว่าไม่เยอะเลยซึ่งอุ้มทำงานนะคะมีงานประจำหลายที่มากเลยนะคะทั้งจ็อบเล็กจ็อบน้อยจ็อบใหญ่นะคะดังนั้นการขึ้นไลฟ์สดของอุ้มมันก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาตลอดเลยค่ะเนาะก็นะคะที่อุ้มทำแต่ละคลิปอุ้มใช้เวลาในการตัดคลิปยาวนานมากเลยค่ะเพื่อนๆซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นพี่นะคะที่เขาเปิดช่องมาพร้อมๆกับอุ้มนะคะเขามีคลิปไปเป็น160 170คลิปแล้วนะคะซึ่งมากกว่าอุ้มเท่าตัวเลยเนาะซึ่งเขาพี่ๆเขาจะลงคลิปประมาณทุกๆ3วันแต่อุ้มจะลงบางที7วันบางที10วันนะคะเนาะก็ตรงนี้ต้องขอบอกว่าแล้วแต่ความถนัดของใครเลยค่ะเพื่อนๆถ้าใครมีเวลาเยอะนะคะคิดว่าคลิปตัวเองลงแล้วนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูได้สาระประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยก็ลงไปเลยค่ะอันนี้ลงไปเลยนะคะช่องอาจารย์เสกสรรก็แนะนำมาอย่างนี้นะคะว่าลงคลิปก็คือลงตามความสมัครใจของเราไปได้เลยนะคะไม่มีว่าลงมากลงน้อยนะคะข้อดีข้อเสียนะคะข้อดีค่ะถ้าจะให้พูดถึงนะคะก็คือเราสามารถพัฒนาฝีมือไปได้เรื่อยๆนะคะเนาะส่วนถ้าเราลงคลิปบ่อยๆแล้วนะคะเพื่อนอุ้มต้องขอบอกเลยว่าเราจะต้องมีการพัฒนานะคะไม่ใช่ว่าลงไปแล้ว10 20 30คลิปเรายังหัวหมุนเหมือนเดิมอันนี้ก็เราก็ต้องกลับมามองพิจารณาตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะไปโทษว่าเอ๊ะทำไมมาดูช่องเราแล้วเพื่อนไม่กดซับไม่กดติดตามไม่มีใครกดถูกใจให้อันนี้เราก็ต้องมองย้อนกลับมาดูตัวเราก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะเนาะทำครบ9เดือนอุ้มมาผ่านกดวันที่22ธันวาคมค่ะเพื่อนๆ21ค่ะแล้วนะคะวันที่22มันก็มีอีเมลมาเลยค่ะว่าอุ้มได้รับนะคะสิทธิ์ในการเข้าร่วมพาร์ทเนอร์ของ YouTube เลยนะคะโดยนะคะช่องของอุ้มนะคะมีชั่วโมงครบ 4,000 ชั่วโมงจุด .00 เลยค่ะเพื่อนๆไม่มีการเกินไม่มีการเลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะซึ่งกรณีนี้อุ้มต้องบอกว่าแล้วแต่เคสนะคะเพื่อนๆเราไปคิดว่าเอ้ยบางทำไมนะคะของเราต้องรอเป็นต้องให้เลยนะคะ 4,000 ชั่วโมงมาอีกหลาย10ชั่วโมงแต่อันนี้ก็แล้วแต่กรณีเพราะว่านะคะเพราะว่าพี่ๆบางคนชั่วโมงเลยมีนะคะแต่ยังไม่ผ่านกด YouTube ก็มีนะคะส่วนสาเหตุว่าทำไมนั่นเหรอคะก็ส่วนมากก็จะเป็นเพราะว่านะคะเราทำคลิปไปแล้วแล้วคลิปมันติดลิขสิทธิ์หรือว่ามันติดเหลืองหรือเรากลัวนะคะว่าคลิปนั้นถ้าเราผ่านกดแล้วเราจะเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นะคะคลิปนั้นก็เราลบไปใช่ไหมคะทีนี้พอเราลบไปยอดวิวก็หายนะคะยอดชั่วโมงก็หายเช่นเดียวกันค่ะแต่ระบบที่ YouTube Studio นะคะบางทีมันก็ไม่ได้อัปเดตให้เรานะคะอันนี้ก็เอาตามต้นไม้ได้เลยค่ะขอย้ำนะคะตามต้นไม้นะคะไม่ต้องไปสนใจนะคะว่าที่ YouTube Studio เนี่ยนะคะมันจะมีกี่ชั่วโมงแล้วค่ะ
ต่อมานะคะพออุ้มผ่านกดวันที่21ใช่ไหมคะแล้วก็ได้อีเมลต่อมานะคะวันที่23อุ้มจำได้เลยค่ะเพราะวันนั้นเป็นวันคริสต์มาสเนาะคือวันที่23นะคะอุ้มก็ได้อีเมลมาตอนเช้ามืดเลยค่ะหลังจากที่อุ้มกรอก3ขั้นตอนหลักในการร่วมพาร์ทเนอร์แล้วนะคะอุ้มก็ตอนเช้า7โมงเช้าเลยค่ะอุ้มก็ได้รับอีเมลมาจาก YouTube นะคะว่าตอนนี้นะคะช่องของอุ้มสามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะคะก็จะมีเป็นรูปหมูหยอดกระปุกมาใช่มั้ยคะตัวนั้นเสียดายอุ้มไม่ได้ถ่ายรูปไว้จริงๆนะคะไม่ได้คิดเลยนะคะเพื่อนๆว่าอุ้มจะมาทำคลิปสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะแต่มีเพื่อนๆหลายคนขอมาค่ะว่าอุ้มทำยังไงนะคะแล้วก็อุ้มมีวิธียังไงในการทำให้ช่องตัวเองนะคะเพราะว่าอุ้มมียอดวิวไม่เยอะเลยค่ะไม่เยอะเหมือนเพื่อนๆทุกคนนี่แหละค่ะมาจากโนเนมค่ะไม่มีคนติดตามอะค่ะมาจากคนติดตามศูนย์เหมือนกับเพื่อนๆยูทูบเบอร์มือใหม่ทุกคนเลยนะคะดังนั้นนะคะอุ้มนะคะในฐานะที่ยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะแล้วก็มาจากศูนย์เหมือนกันนะคะอุ้มก็อยากจะขอแนะนำสิ่งเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆนะคะก็คือทำต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าคอนเทนต์นี้มันไม่พาสนะคะมันไม่เวิร์กหรือเราทำไปแล้วอย่างของอุ้มทำไปแล้ว60-70คลิปใช่ไหมคะมันไม่เวิร์กอะค่ะเพื่อนๆหรือว่ามันเวิร์กน้อยใช่ไหมบางทีเราเกิดอาการเบื่อใช่ไหมเราไปเปลี่ยนสไตล์ก็ได้ค่ะไม่มีใครเขาว่าอะไรเนาะแต่ขอให้เป็นสไตล์ที่มันเข้ากับช่องเรานิดนึงนะคะอย่างของอุ้มก็ตอนนี้ก็จะออกมาแนวเมามอยหอยสังนิดๆหน่อยๆเนาะเพราะว่าอุ้มก็เล่าประวัติตัวเองไปด้วยเพราะช่วงนี้นะคะอุ้มขอเวลาไปตัดคลิปให้เสร็จเรียบร้อยนะคะอุ้มถึงจะมาลงคอนเทนต์เดิมของอุ้มค่ะจ้าส่วนต่อมานะคะหลังจากที่ผ่านกด YouTube 4,000 ชั่วโมงกับผู้ติดตามครบ 1,000 คนแล้วนะคะเรานะคะก็จะต้องนะคะไปพยายามเก็บเหรียญให้ได้10เหรียญนะคะโดยจะไม่เป๊ะๆ10เหรียญนะคะเพื่อนๆก่อนที่เพื่อนๆจะได้พินเนาะก่อนที่จะได้อีเมลมาจาก YouTube มันจะต้องเลย10เหรียญอย่างของอุ้มเลยมาได้12เหรียญกับ45เซ็นต์นะคะอันนี้อุ้มก็ไม่ได้ถ่ายรูปไว้เหมือนเดิมค่ะเนาะพอเราได้รับอีเมลจากทางยูทูบเบอร์มาแล้วนะคะเอ้ยไม่ใช่จาก YouTube ค่ะเพื่อนๆเนาะเขาก็จะให้เรานะคะไปกรอกนะคะไปทำการกรอกยืนยันเพื่อที่จะส่งที่อยู่นะคะของพินไปณประเทศนั้นๆของอุ้มนะคะอุ้มอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าอุ้มให้ส่งพินไปยังประเทศไทยนะคะซึ่งคนที่บ้านนะคะก็อยู่บ้านตลอดเวลาเลยค่ะไม่มีงานการทำก็รอรับพินอย่างเดียวเลยค่ะก็ย้ำนะคะว่าที่บ้านเลยค่ะว่าจะมีประมาณ2อาทิตย์ในอนาคตนะคะอีก2อาทิตย์จะมีจดหมายสำคัญมาส่งให้ก็ขอให้คนที่บ้านเขาพยายามอยู่บ้านหน่อยนิดนึงนะคะไม่ค่อยจะร่อนเนาะเพราะว่าคนที่บ้านอุ้มร่อนนะคะเพื่อนๆปั่นจักรยานแบบโอ้โหระเบิดเปิดเปิงเลยทีนี้นะคะพอเราได้รับพินอันนี้มาแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็เอาพินนะคะของเรามากรอกยืนยันนะคะซึ่งกรอกยืนยันเราจะไปกรอกยืนยันในอีเมลของเราที่ YouTube เคยส่งมาให้ก็ได้นะคะหรือเราจะไปกรอกยืนยันตัวตนในช่องของเราก็ได้ค่ะมันก็จะมีให้เราไปกดเพิ่มเติมนะคะตรงนั้นส่วนตรงนี้นะคะอุ้มก็ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่เดี๋ยวถ้าถึงเวลานั้นเพื่อนๆก็จะทราบเองค่ะว่าในการ copy link นะคะมาเปิด AdSense เนี่ยมันทำยังไงเนาะส่วนนะคะคำถามที่ว่าแล้วรอพินนานไหมนะคะก็ของอุ้มนะคะอุ้มได้รับนะคะจดหมายจากไม่ใช่จดหมายได้รับอีเมลนะคะจาก YouTube ว่าจาก Google นะคะว่านะคะได้ส่งพินไปให้อุ้มแล้วนะคะของวันที่นะคะวันที่21มกราคมค่ะเพื่อนๆนะคะอุ้มก็ใช้เวลาในการเก็บ10เหรียญนะคะ12เหรียญ4อาทิตย์พอดีเลยค่ะเพื่อนๆซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเฉียดฉิวนะคะเพื่อนๆก็คือเราจะต้องพยายามเก็บ10เหรียญหรือ12เหรียญนี้ให้ได้ภายใน4อาทิตย์นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าไม่ได้ใน4อาทิตย์เนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะเราค่อยๆเก็บไปเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปก็พยายามนะคะไปบ้านเพื่อนให้มากๆนะคะเพราะทุกครั้งที่เพื่อนกลับมาบ้านเรานะคะถึงคลิปเราไม่ค่อยได้ลงแต่เพื่อนที่เขากลับมาเขาก็จะไปดูคลิปเก่าให้เราใช่ไหมคะพอคลิปเก่าเรามีโฆษณาลงยังไงซะเราก็ได้10เหรียญ12เหรียญอยู่เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆเนาะอย่างของอุ้มนะคะอุ้มก็ผ่านมาโดยเฉียดฉิวนะคะเพื่อนๆ4อาทิตย์เป๊ะๆพอดีหลังจากนั้นนะคะอุ้มก็รอพินนะคะอุ้มก็รอนานขนาดไหนเพราะว่ามีพี่นะคะพี่ช่องที่อุ้มนับถือนะคะนางรอพินมาเก
เกือบ4เดือนค่ะเพื่อนๆเพราะสาเหตุอะไรเพราะสาเหตุว่านะคะนางอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะแต่ให้ส่งพินมาที่ฝรั่งเศสเหมือนกันค่ะแต่ที่อยู่มันมีการผิดคาดค่ะเพื่อนๆนางก็เลยต้องมีการทำการขอพินใหม่นะคะซึ่งก็สามารถทำได้ค่ะเพื่อนๆแต่อุ้มจะไม่มาพูดในช่องในคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้อุ้มจะพูดแค่สำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่ที่ว่ายังไม่ค่อยรู้กฎไม่ค่อยรู้ว่าต้องเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีคนติดตามนะคะไม่มีชื่อเสียงอย่างอุ้มนะคะก็สามารถมีคนติดตามได้ถึง 2,200 กว่าคนแล้วนะคะของอุ้มตอนนี้เนาะก็ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆ เราก็ค่อยๆเก็บไปค่ะค่อยๆสะสมเนาะโดยการนะคะเดี๋ยวอุ้มจะบอกวิธีนะคะอยากผ่านนะคะถ้าเพื่อนๆอยากผ่านก็วิธีนี้เลยค่ะเปิดค่ะเพื่อนๆเปิดนะคะใครมีกิ๊กมีกั๊กกิ๊กเบอร์1กิ๊กเบอร์2กิ๊กเบอร์3กิ๊กเบอร์อะไรก็ว่าไปพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะลูกหลานเลนโลนถ้าเขาที่บ้านนะคะมีอีเมลแอดเดรสหรือมีเน็ตคนละบ้านกับเน็ตที่บ้านของเรานะคะเขาก็สามารถเปิดดูนะคะคลิปของเราได้ค่ะเพื่อนๆโดยการนะคะเปิดกันค่ะเปิดแบบเปิดคอมเมนต์บ้างไม่คอมเมนต์บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเราพูดอย่างนี้แล้ว YouTube มันจะปิดช่องอุ้มหรือเปล่าวะเพื่อนๆก็สิ YouTube จะปิดช่องหรือเปล่าเนี่ยคงไม่นะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดก็เนี่ยค่ะก็คือเป็นเทคนิคที่ว่าเพื่อนๆชาว YouTube สำหรับคนที่กรณีที่คลิปไม่ปังนะคะเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองค่ะโดยการนะคะพยายามทั้งไปเยี่ยมบ้านเพื่อนให้บ่อยๆค่ะไปให้บ่อยไปวันละชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะแล้วเพื่อนๆเขาก็จะกลับมาให้กำลังใจเราคืนอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่อีกข้อหนึ่งเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะส่วนตอนนี้นะคะเงินใน YouTube นะคะที่อุ้มทำได้ตอนนี้อุ้มก็ผ่านกฎนะคะเก็บได้12เหรียญแล้วก็ใส่พินไปแล้วเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะใน Google AdSense ของอุ้มก็มีจำนวนเท่านี้ค่ะเพื่อนๆซึ่งเยอะมากค่ะแต่นะคะกับใน YouTube Studio กับใน Google AdSense นะคะจำนวนเหรียญมันจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเหรียญมันจะมีการอัพนะคะทุกๆวันที่15ของเดือนนะคะในบัญชี AdSense ของเราค่ะอ้อเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับตอนนี้นะคะ YouTube นะคะได้เปลี่ยนกฎใหม่มานิดนึงนะคะโดยการนะคะเมื่อก่อนหากเรายังไม่ครบ100เหรียญเราสามารถนะคะไปใส่บัญชีธนาคารของเราได้เลยนะคะโดยการอันนี้เพื่อนๆจะต้องระวังนิดนึงนะคะโดยการใส่บัญชีธนาคารนะคะเพื่อนๆจะต้องไปใส่ในบัญชีธนาคารนะคะประเทศที่เราให้เขาส่งพินไปนะคะถ้าเพื่อนๆส่งพินนะคะหรือเปลี่ยนสับเปลี่ยนประเทศเนี่ยนะคะเพื่อนๆเนี่ยปัญหาใหญ่โตมโหฬารเลยนะคะเพื่อนๆ นะอันนี้ระวังนะคะระวังให้ดีเลยค่ะก่อนที่จะส่งพินนะคะอันนี้จำไว้นะคะเพื่อนๆส่วนต่อมานะคะพอ YouTube นะคะเปลี่ยนกฎแล้วตอนนี้นะคะเมื่อก่อนเราสามารถไปกรอกบัญชีธนาคารได้ตอนนี้เราไม่สามารถทำได้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเงินก็ยังอยู่นะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสเนาะเขาจ่ายแล้วเขาจ่ายเลยค่ะเพื่อนๆลืมไปเลยค่ะเพื่อนๆอุ้มมัวแต่เมามอยอุ้มนะคะรอพินทั้งหมด20วันพอดีเลยค่ะเพื่อนๆ19วัน20วันพอดีเนาะซึ่งถือว่านะคะเป็นการส่งนะคะเป็นการทำงานที่รวดเร็วมากเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับกรณีของเคสพี่คนอื่นในหลายคนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เคสนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนคนนั้นได้แล้วเพื่อนคนนี้ยังไม่ได้นะคะมันเป็นที่ระบบนะคะยิ่งตอนนี้นะคะ YouTube มีการปรับระบบใหม่นะคะเพื่อนๆดังนั้นนะคะก็ใจเย็นๆค่ะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทอยนะคะก็สู้ๆไปค่ะเดี๋ยววันนี้ไม่ปังมันต้องมีสักวันที่เป็นวันปังของเราค่ะเพื่อนๆ เนาะคลิปนี้เป็นคลิปที่อุ้มไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะเป็นคลิปแรกนะคะที่อุ้มปล่อยผมสยาวสยวยมาอย่างนี้นะคะเพราะปกติเพื่อนๆถ้าเป็น FC ของอุ้มนะคะจะรู้ว่าอุ้มไปอยู่ในทุ่งหญ้าอเมซอนหลังบ้านของอุ้มนะคะในทุ่งนานะคะส่วนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนท้อค่ะท้อก็บอกตัวเองเลยค่ะว่าในเมื่อคนอื่นเขาทำได้นะคะเราก็ต้องทำได้ถึงเท่าเราทำได้ไม่ดีที่สุดเท่าช่องใหญ่ๆที่เขามีคนติดตามเป็นหลายแสนหลายหมื่นหลายเป็นล้านๆนะคะเราอย่างน้อยนะคะวันนี้เราก็ได้ก้าวผ่านความกลัวค่ะก้าวผ่านความกลัวอะไรก็ก้าวผ่านความกลัวว่าเอเราลองทำ YouTube แล้วเราจะสำเร็จไม่น่าเราคือเราได้ลองทำแล้วค่ะเพื่อนๆเราชนะใจตัวเองแล้วค่ะเอาพูดอย่างเงี้ยอ่ะชนะใจตัวเองแล้วค่ะเพราะว่า
บางครั้งเราคิดอยากจะทำอะไรเราไม่ทำใช่ไหมแต่ถ้าเราได้ลองทำอย่างออกภาษาเยอรมันอย่างเช่นตรงนี้นะคะเรามาลองทำ YouTube แล้วคือเราก้าวผ่านตรงนั้นมาแล้วค่ะเพื่อนๆดังนั้นนะคะ91 92 93มันก็ต้องก้าวไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆไม่วันนี้ก็อีกวันหนึ่งมันจะต้องมีวันที่เป็นของเราค่ะคลิปนี้ไม่ปังก็คลิปหน้าเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยๆค่ะเอาตามที่เราสะดวกเอาตามที่เราทำแล้วสบายใจไม่เดือดร้อนใครนะคะเพื่อนๆก็สุดท้ายนะคะอุ้มก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆเลยค่ะอุ้มผ่านจุดๆนั้นมาแล้วนะคะอุ้มรู้ว่ามันยากค่ะเพื่อนๆมันยากแต่มันก็ไม่เกินความสามารถของเรานะคะก็นะคะถ้าชอบคลิปอุ้มนะคะถ้าคลิปอุ้มมีประโยชน์สาระไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดติ๊งติ๊งกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ้มด้วยนะคะเผื่อว่าวันหน้าวันหลังนะคะอุ้มมีคลิปมีอะไรสาระดีๆนะคะจะมาเล่าสู่สาระดีๆนะคะจากอุ้มนะคะถึงเรายังไม่ปังค่ะเพื่อนๆถึงว่าอุ้มนะคะมาอยู่จุดนี้ยังไม่มีคนตามเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะแต่หากว่าอุ้มรู้อะไรดีๆมานะคะอุ้มอยากจะแชร์กับเพื่อนๆแน่นอนค่ะเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆสู้ๆค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้อุ้มขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะสู้ๆค่ะบ๊ายบายจ้าไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณาค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า